แต่ว่าไม่ตกเท่าวันนั้นไงวันนี้เราไม่ต้องทรมานมากอันนี้เหมือนให้พรเหมือนกันนะคือเหมือนรับพาสวดให้ทานนะให้พรไม่อ่ะขอโอเคไม่นั่งดีกว่าคิดถึงมากไม่ได้เจอกันแบบแน่นานมากเฮ้ยสองวันนี่หว่าทุกคนอยู่ที่นู่นหมดเลยเหรอไม่ป่วยกันใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าไม่ป่วยอะไรนะทุกคนป่วยผมก็ป่วยไปด้วยเดี๋ยววันที่14ใช่ไหมจะมีคาเทียนะถ้าว่างมาเจอกันอีกได้ So I heard some of you is Indonesian fans here I'll fly from some far countries Thank you for being here with me today Thank you Thank you Maybe next time I'll fly to your countries And do a concert thereSo, ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเอาเพลงอะไรเมื่อกี้ไม่สะใจกันอีกเหรออันนี้เขากั้นผมหรือกั้นคุณให้เข้ามาหรือยังไงออกไปซะแต่ว่าที่ฮูจูใกล้จะอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะไปปลายปีนี้แล้วสปอยเหรอครับเฮ้ยตกใจคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละแล้วก็เป็นเบอร์เกอรี่นะฮะเบอร์ลากี้นะฮะแล้วก็อะไรนะเพกหล่อมากเพกแบบหน้าตาดีอ๋อบางคนเหรอเดี๋ยวนี้เด็กคนนี้เขาโตเป็นหนุ่มหล่อใช่ไหมแม่ท่าทางเขาผมตามดูอยู่ที่ใส่ชุดนักศึกษาใส่แว่นเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะคุณหล่อมากเดี๋ยวนี้หล่อมากแต่ว่าไม่ควรจะสูงกว่านี้แล้วผมว่าคิดว่าเราจะสูงแค่นี้แล้วอะไรนะสูงกว่าผมแล้วผมก็ไปดูมันมีคลิปเลื่อนมาตอนเบอร์ทัวร์ก็คือยังไซส์ใกล้ๆกันอยู่ตอนนี้ก็สูงกว่าผมแล้วแล้วก็นะฮะผมก็ต้องลำบากไงก็ต้องยืดตัวอะไรนี่อะไรนะไอเราก็เท่ด้วยดิทีนี้เราก็เห็นเขาหล่อไงเราก็ว้าวุ่นเลยว่าเฮ้ยหล่อขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ดูแน่นอนแต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่หูถ่ายกันแบบคุณคิดว่ามันเป็นแนวอะไรมันเป็นคอมเมดี้ที่ผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องนึงที่แบบนอกจากคอมเมดี้แล้วพาโรแมนติกคือมันโรแมนติกมากนะก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะดูแล้วก็ไม่ต้องว้าวุ่นมากนะเพราะว่าคนแสดงว้าวุ่นไปแล้วทำแสดงนะฮะว้าวุ่นจริงๆแล้วก็อะไรนะครับฝากไว้ให้รักคุณเหรอมาคุยกับผมตรงนี้มากเลยอะไรนะอย่าแผ่วพาวมันอยู่ในสายเลือดไงเพราะว่ามันเท่ไงแต่มองไม่ค่อยเห็นทุกคนเลยออมไฟมันไม่มีนะโอ้ก็บอกว่าอย่าไม่ต้องหันมาก็ผมถือว่านั่งคุยกันแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกันแบบว่าเท่าไหร่อะไรเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปคอมดีบายไฟร์มาแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยอะแบบว่าคือคุยไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็แบบได้ทำอะไรที่มันไม่เคยทำหรือจำเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ยมันย่อว่าพวกมันย่อมันเจอถูด้วยอ่ะก็แต่มันเหนื่อยจริงแต่ว่ามันก็สนุกมากๆที่ได้ไปแล้วก็ได้ทำโชว์กับศิลปินที่แบบเลเวลแบบว่ามาสเตอร์ที่จีนนะแต่ว่าในที่ต่อไปอ่ะจะเห็นว่ามันสุดยอดมากๆแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปทำอีกไม่เหลือไม่กี่ครั้งแล้วผมก็จะจบแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ไปอ่ะมันจะแบบเข้มข้นมากๆในการที่แบบทำโชว์แต่ละครั้งอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลวงเจฟูนะฮะวายดีมันนะเชื่อเหล่าชื่อนะน่าจะตั้งใจเรียนภาษาจีนตอนมอปลายอ่ะจริงเลยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่จำได้แต่ตัวฮังกิลังกานะนอกนั้นจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าใครตอนนี้นะเรียนม.ปลายอยู่ตั้งใจเรียนภาษาจีนไว้ดีนะตั้งใจเรียนภาษาต่างๆไว้ดีนะฮะเพราะว่ามันช่วยเราได้จริงๆนะครับตั้งใจรับพี่เจมอะไรนะตั้งใจรับพี่เจมตั้งใจรับพี่เจมบอกตั้งใจรับพี่เจมต้องตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยตั้งใจว่าอ๋อแล้วก็ช่วงต้นปีหน้าจะมีไปทัวร์ที่อะไรที่เหมือนกันครับผมซึ่งก็ผมก็รอเวลาที่เราจะไปทัวร์เพราะว่าผมชอบมากแต่ระหว่างนั้นเราไปเฟสติวัลก่อนนะถ้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมถ้ามันแบบว่ามันเหนื่อยมันแบบมันไกลอะไรเงี้ยรอเจอผมที่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมกลับมาวิ่งอะไรอ่ะตื่นเต้นเลยอะไรนะไม่มีตังไปอ่ะเอาเลขบัญชีมาสิเอาเงินนะไม่เอาเลขบัญชีมาจะได้ดูว่าแบบเลขบัญชีเราก็ไม่มีเหมือนกันแลกกันเอาวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงวันนี้เป็นวันอังคารเชื่อว่าทุกคนน่าจะแบบทำงานหรือเรียนกันอยู่ด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ยังแบบสามารถเจอกันเฮ้ยโดดไม่ได้บนหน้านะถ้าดูคลิปนี้อยู่นะเจมส์ซาเตอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับการทำนี้นะคุณจะเขียนใบลาแล้วหมายเหตุคือเจมส์ซาเตอร์อย่างนี้ไม่ได้ล่าสุดคือผมไปที่ผมจะไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไลน์ไปบอกนะคือแต่ว่าไปหลายประเทศมากๆแต่ว่าสิ่งที่แบบรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่กลับมาก็คือแบบได้เจอทุกคนก็คือมีความสุขมากนะแล้วก็ที่เห็นว่าแบบจริงเราสนุกกับทุกงานจริงก็สนุกจริงๆแล้วก็ด้วยความที่แบบในชีวิตศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นคืออะไรเดียวไม่ได้พูดให้เศร้าแต่ว่ามันก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนแต่ว่าเช่นกันก็คืออยากจะมีความสุขกับทุกคนให้ได้มากที่สุดในเวลาที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น Why do you stay แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นะแล้วก็มีโปรเจกต์ดีนะฮะซึ่งใกล้ๆจะเวิร์กช็อปแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกๆครั้งที่ได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็มันมีอีกที่ยังบอกไม่ได้ก็ยังมีอยู่นะฮะก็จะมีเปิดร้านส้มตำนะฮะที่เดี๋ยวไปตำเหรอไปตำหรือไปกินโอเคผมไม่ได้เปิดจริงๆแต่ว่ามีโปรเจกต์อะไรฟิลที่แบบทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนนะครับอ่ะเดินดีกว่าถ้าพี่จะยกไฟตามผมมามันก็จะลำบากไหมโหนี่คือแสบตาผมไม่รู้อยากทำอย่างนี้กับฉันอะไรนะขี่หลอกเขาเนี่ยครับโอเคไหมอ่ะมันโอเคไหมผมว่านะพี่ครับไปไหนอะตรงนี้ไม่มีปลาใช่ไหมพี่หรือว่ามันเป็นแบบว่าเอาเพื่อนที่ได้พี่ลองไปตั้งตรงนั้นดูรู้ว่าเป็นพี่ใช่ไหมล่ะพวกมึงก็รอรุ่นกันไปอะไรเกี่ยวกับภาษาอะไรนะไม่พอนะไม่น่าพอนะฮะเจ๊มองเห็นไม่เห็นกันนะฮะก็
อะไรอะไรไม่หลอกวันนี้เหรอผมมาหลอกวันนี้ได้แต่พวกคุณเนี่ยจะทนยังไหวไหมเนี่ยพวกคุณมาชวนคุยเนี่ยพอคลิปมันออกไปอยู่ใน TikTok เราก็ดูเป็นคนที่แบบเอ๊ะก็หล่อไงโอเคคือเราครับไม่หล่อเลยนะฮะก็อะไรเนี่ยให้ดูเยอะคืออะไรเราไปลองคุยมาสิถามก็ถามใช่ลองเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรผมก็ยุ่งเหมือนกันตอนนี้ผมก็ยุ่งอยู่เฮ้ยอะไรนะอัพพอเพลงอะไรนะก่อนที่เธอจะลืมฝันในคืนนี้ก่อนที่เธอจะลืมฉันในยามราตรีก่อนที่เธอจะลืมทุกคืนทุกวันที่ผ่านมานั้นแค่อยากให้ทบทวนอีกทีก่อนที่เธอจะลืมฉันไปลมพัดแรงเลยเกินครับปกติครับปกติอันนี้ไกลบ้านทุกคนแม่ทุกสยามว่ายน้ำมาเลยเหรอผมจอดเรือไว้ตรงนี้กลับด้วยกันไหมลืมตามาก็อยู่ไอคอนเลยฝนไม่ตกก็ดีแล้วตกนะเออแบบวันก่อนเราก็ซูชีวิตกันดีนะก็ขอบคุณทุกคนจริงที่ฝ่าฟันมันไปพร้อมกันแม้ว่าฝนจะตกนะฮะคือพยายามคุยกับพ่อไงแต่พ่อบอกว่าเฮ้ยพ่อบอกว่าหน้าแห้งไงชุ่มชื้นหน่อยลูกต้องใช้เบลซี่โดสวิสตอมอะไรอย่างนี้ไปนะฮะหายเก่งมากไม่เก่งแถวหน้าเห็นถือกันเต็มเลยนะเยี่ยมมากเลยได้ภาพแล้วเรียบร้อยในมิชชั่นคอมพลีทแล้วครับผมก็อยากจะบอกทุกคนอีกครั้งนึงว่าได้รักอยู่แล้วแต่ว่าคิดถึงแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะฮะแม้ว่าช่วงนี้เราจะได้เจอกันบ่อยป่ะผมรู้สึกมันน้อยเลยผมแค่อยากร้องเพลงกับทุกคนเองนะฮะอันนี้คือพี่จะตีผมหรือยังไงนะฮะก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงกับทุกคนนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้มีเฟสติวัลแล้วก็เดี๋ยวก็ปีหน้าเดี๋ยวมาเจอกันในคอนนะฮะก็เตรียมตัวกับคอนไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็จะเตรียมตัวเหมือนกันนะแล้วงั้นก็เดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็คอนอะไรนะคอนเดี่ยวไหมอ่ะมันก็ต้องเดี่ยวสิก็ตอนนี้ก็บัตรแถวหน้าก็ประมาณ200นะครับหลังสุด20นะฮะแล้วก็ช่วยกัน200เหรียญเห็นบาทหรือเปล่าอะไรนะเจอครับใกล้บ้านอ๋ออันนี้คือเน้นสะดวกนี่แหละครับใกล้บ้านผมกันนะจริงนะฮะก็ระหว่างนี้นะฮะก็ยินดีให้ติดตามแล้วก็ไลค์กันทำอัลบั้มอยู่นะครับก็มียังไม่ปล่อยเมื่อไหร่อ่ะปล่อยคิดว่าน่าจะอีกโอ้โหอีกสักพักนึงเพราะว่าผมกำลังทำอีกอย่างไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วถ้ามันเสร็จพร้อมกันก็จะดีมากอะไรครับมีชื่อเพลงแล้วบางเพลงแต่บางเพลงยังไม่ได้แต่งนะฮะแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ราคาก็น่าจะน้อยกว่าแล้วบ้างบีนิดนึงเราเล่นพี่เขาบอกแบบไหนครับอันนี้มันหมายถึง BTS ให้พรีก็ติดตามผลงานเขาอยู่ How I wish I could have you again ชอบมากเลยชอบเหมือนกันเหรอชอบ BTS เนี่ยเราเป็นงานไงเนี่ยเป็นคุณภาษาตัวจริงไง
ต้องเสร็จมีไฟล์ไหมคะมีครับมีไฟล์หมายว่าสัญญาณสัญญาณเตือนว่าแบบเสร็จแล้วอะไรครับอ๋อแฟนไซน์เหรออาจจะมีนะมีนะมีนะครับมีน่าจะมีนะครับหมายถึงทรายด้วยแดนด้วยทรายไปด้วยแดนไปด้วยมีเพลงผมมีเพลงที่แบบแดนเลยแต่คุณต้องเต้นจริงๆนะมันโยกมากเลยไม่น่าใช่ท่านนี้ได้การบริหารอะไรบางอย่างเพลงร้ายเหรอครับน่าจะมีนะน่าจะมีนะก็น่าจะมีทุกเพลงทุกแนวครับผมยกเว้นหมอลำนะหมอลำนี่เก็บไว้ร้องในคอนเดียวพรุ่งนี้ไงมีใครไปงานดีๆไหมเนี่ยไม่กล้ายกมือกันเลยทีเดียวมีพรุ่งนี้ติดตามได้นะครับแล้วก็ไม่รู้แต่เพลงเป็นเพลงที่ทำมาปีนึงแล้วอ่ะเป็นเพลงที่ทำมานานมากกว่าจะได้ใช่ไม่เกี่ยวแล้วก็ทำมานานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เคยช้อยเลยใช่เป็นเพลงหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็พี่ทำออกมาได้แบบเต็มที่มากๆไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะขอทุกคนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็ฝันมีความสุขมากท่ามกลางลมเย็นๆ นี้นะ You take rest. Thank you so much for being here with me today. I will fly to your country someday and you're here. Okay. Oh, you're here. You live here? Yes. Yeah, where are you from? I'm from India. From India? I'm a teacher. Oh, you're a teacher? Yes. What do you teach? I teach English. English? Yes. Oh, cool. Where are you from? Turkish? How many hours? 10 hours? Wow. Are you live here now? For me? Is this a proposal or something? I'll fly to many countries as possible. So, where you from? What? Italy? Oh, so you met me there? You met me there at Italy? At Valentino. Are you here? Oh, you're at university? But you're in my heart. ล้อเล่นไงเป็นมุกไงอามันต้องตอนนี้หนึ่งฉันรักพวกเธออยู่แล้วอยู่ในใจฉันทุกนาทีเลยแต่เพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะแล้วก็เรามาถ่ายรูปกันหน่อยไหมขอบคุณครับผมมีความสุขมากครับผมวันนี้ก่อนหลับฝันดีนะมีความสุขมากแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผม I love you รักนะเพื่อนสาวทุกคนเจอกันครับผมขอบคุณที่แต่งตัวสวยๆมานะ